ันดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้อยู่หอนะเพิ่งตื่นเลยไม่ได้ทำคลิปมานานมากเลยแล้วก็วันนี้ก็จะมาอัดคลิปคือมีน้องๆหลายคนขอมานะคะให้ถ่ายคลิปเป็นบล็อกนะคะก็จะถ่ายบล็อกไปเรียนอะไรงี้นะก็คือวันนี้มีเรียนบ่ายสามนะเพราะว่ายกคัดไป2คาบก็เลยนั่นแหละเพิ่งตื่นแล้วก็จะไปอาบน้ำมันก็มาล่าสดแต่ลิปไม่ได้ลบนะวันนี้เพื่อนที่ยังไม่ได้อาบน้ำด้วยเห็นไหมคือเดี๋ยววันหลังน่ากลัวมากเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปแบบว่ารีวิวห้องนะคะรีวิวหอไปแล้วขออาบน้ำก่อนอาบน้ำเต็มตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันวันนี้จะแต่งหน้าในลุคสีส้มนะคะสีส้มสดใสติดทนด้วยก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็วันนี้จะใช้รองพื้นของเบอร์เลก้านะคะอันนี้เป็นเบอร์ขาวสุดนะปรับสภาพผิวแล้วสีมันก็จะเข้ากับหน้าอันเนี้ยก็ทาเสร็จแล้วนะก็วันนี้จะไม่ลงคอนซีลเลอร์นะคะก็จะทาแป้งเลยใช้แป้งของสีจันทร์นะคะเพราะว่าเป็นแป้งคุมมันนะตัวนี้คุมมันติดทนนานแล้วก็ปกปิดดีพอสมควรเลยก็พกพาง่ายนะคะอันนี้คือแนะนำสำหรับสาวน้องๆวัยเรียนหรือว่าเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแนะนำเลยเพราะว่าพกพาง่ายอันนี้เขาจะมี2ขนาดนะคะมีขนาด 4.5 กรัมก็ราคา159บาทแล้วก็ขนาด9กรัมนะคะราคา350บาทก็แพ็คเกจเขาจะเป็นแบบนี้มีกระจกมีพับมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็เดี๋ยวมาลงกันเลยจะเห็นได้ว่าเขาปกปิดได้ดีพอสมควรเลยนะเห็นไหมแบบหน้ามันก็จะเนียนคือแนะนำให้ไปหาลองก็ได้เซเว่นก็มีขายนะตัวเนี้ยเนื่องจากวันนี้เราจะมาแต่งหน้าโทนส้มสดใสติดทนอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้บัตรของชิคเมคอัพบัตรนะคะเป็นสีส้มอันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาปัดกันจะปัดบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็ตรงปลายจมูกตรงนี้ให้มันดูแบบมันจะได้ดูแบบใสๆแบ๊วๆอะไรอย่างนี้นะต่อไปก็เดี๋ยวจะมาทาตากันนะคะจะทาตาแบบไม่เยอะมากจะเอาแบบสีอมส้มๆชมพูอะไรอย่างเงี้ยแหละจะทาตาใช้พาเลตเดิมนะคะจะใช้สีแซลมอนสีนี้นะคะกับสีคอรัลพิงค์นะคะอันนี้ใช้2สีเสร็จแล้วนะคะคือจะไม่ทาอะไรมากก็ทำแค่นี้พอแค่นี้มันก็แบบชัดแล้วเพราะว่าในกล้องมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงมันเข้าเยอะนะคะก็เดี๋ยวไปทาลิปกันจะทาลิปของ for you too นะคะคลิปมีฮาร์ดเดอร์อันนี้เบอร์02สีมันจะออกแบบว่าส้มๆแดงๆนะคะจำไม่ได้ด้วย
คิ้วแล้วเหยียดการเขียนคิ้วคือเขาเขียนคิ้วไม่เป็นไม่ต้องเขียนดิมันต้องเขียนไงแบบว่าแต่ก่อนนี้เขาแต่งหน้าไม่เขียนคิ้วแล้วมันแบบทุกอย่างเต็มยกเว้นไม่มีคิ้วแบบนี้ก็วันนี้จะใช้ที่เขียนคิ้วของเมลินดานะคะตัวเดิมสีแบ็คเบานะคะก็เขียนไปเลยของเมลินดานะคะอันนี้สีนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเซ็ตด้วยแป้งสีจันทร์อีกทีนึงนะคะจะใช้เป็นแป้งปัดนะเป็นแป้งหัวใหญ่เพราะว่ามันจะแป้งมันจะกระจายทั่วถึงมากกว่านะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาก่อนก็ตอนนี้อยู่ที่ห้องเรียนนะคะวันนี้ต้องมาเรียนแคลกันที่เรียนเสร็จก็เนี่ยเพื่อนสาขาหมดเลยนะคะวันนี้เรามีตากล้องด้วยวันนี้แบบมีคนถ่ายให้นะคะก็เดี๋ยวเสร็จเราจะไปรวมกับครูโฮมรูมนะครูโฮมรูมนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเย็นค่ะก็ตอนนี้เรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วแบบเปลี่ยนชุดนักศึกษาเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนไปเปลี่ยนชุดเพราะว่ากล้องแบตหมดนะตอนนี้ก็มาแบบมาเดินเล่นแถวๆในมอนะคะอากาศดีมากก็ลมแรงนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกนะรีวิวแบบมอดีกว่าเนาะเห็นไหมอากาศดีมากรู้สึกว่าแตกก็เดี๋ยวจะเข้าห้องแล้วไม่ยังสิเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ตลาดนะคะก็เจอกันอีกทีตอนไปกินข้าวเนาะก็กลับมาถึงห้องแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายมานะทั้งวันเหมือนว่าถ่ายอาจจะถ่ายแค่ตอนเรียนนะเพราะว่าคือกล้องแบตจะหมดแล้วคือกลับมาถึงห้องแล้วก็เลยแบบเพิ่งได้ถ่ายอันนี้คือมืดแล้วปิดไฟล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วก็แต้มสิวเรียบร้อยแล้วก็วันนี้คือแนะนำแป้งสีจันทร์นะสำหรับใครที่แต่งหน้าบ่อยหรือว่าออกแดดบ่อยนะคะไม่ว่าน้องๆนักศึกษาเฮ้ยน้องวัยเรียนหรือว่านักศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะวัดสารแล้วก็อีแวนบอยค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้ดูห้องก่อนห้องพังมันรกหน่อยเดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปแยกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย